ไม่เห็นเขาบอกอู้ใหญ่จริงอะไรอย่างนี้เขาก็เลยพยายามจะคีบก็คือพอคีบได้เสร็จเขาก็พยายามจะดึงตัวงูออกมาค่ะแล้วนี่เขาบอกว่าเฮ้ยมันกินอะไรมาหรือเปล่าทำไมมันถึงดึงไม่ออกพี่ไม่อยากดึงมันแล้วกลัวมันขาดเรียกกู้ภัยดีกว่าพี่รปภ.ก็เลยโทรหากู้ภัยค่ะพี่กู้ภัยก็มาคนเดียวเลยก็คือแบบว่าเหมือนเขาชำนาญค่ะมาถึงก็เดินเข้าไปก็จับแล้วก็พยายามดึงก็พี่ขออนุญาตเสาะชักโครกนะหนูว่าเอาเลยค่ะเต็มที่เลยเอาแบบเอาออกไปก็ดำเนินการประมาณ30นาทีจนเอาตัวงูออกมาได้ค่ะติดออกมาจากชักโครกเลยเหมือนประมาณว่ามันคาอยู่ในรูพอเราเหมือนยิ่งไปดึงน้องก็คงจะแบบสัญชาตญาณของสัตว์อะค่ะประมาณนั้นพี่กู้ภัยก็เลยยกออกมาทางชักโครกเลยแต่คือแบบน้องไม่ได้แบบชูแบบว่าจะฉกหรืออะไรนะคือเหมือนก็แบบพยายามจะหาทางออกแหละประมาณนั้นอะค่ะถ้าเทียบก็คือยังหลอนๆผวาก็คือเวลาเข้าห้องน้ำครั้งก็คือแบบต้องส่องก่อนเลยแต่นิสัยส่วนตัวค่ะจะเป็นคนที่แบบก่อนเข้าห้องน้ำทุกครั้งไม่ว่าจะที่ไหนเราจะ